WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกษตรเกษมสุขค่ะศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานีเรือเพื่อทุกคนหวังปรับปรุงท่าเรือให้กลับมามีบทบาทเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มีชีวิตชีวาที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น2วัดยานนาวาได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานีเรือเพื่อทุกคนดำเนินการโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเจ้าท่าและไอคอนสยามโดยมีพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์คุณกิติรัตน์เมธีกุลผู้แทนอธิบดีกลุ่มเจ้าท่าเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรมลกุลศรีสมบัติผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องรู้จักกับโครงการฟื้นฟูท่าเรือสถานีเรือเพื่อทุกคนโดยมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการหลากหลายอาชีพเช่นเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าพนักงานบริษัทเอกชนพ่อค้าแม่ค้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้โครงการสถานีเรือเพื่อทุกคนหรือ Active River Station มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงท่าเรือในครั้งนี้ให้พื้นที่ท่าเรือกลับมามีบทบาทเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มีชีวิตชีวาและทำหน้าที่ประตูเชื่อมโยงสู่ย่านริมน้ำอีกครั้งพร้อมทั้งพัฒนาการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนภายใต้ยุทธศาสตร์กระบวนการร่วมหารือกับประชาชนในพื้นที่ภาคีพัฒนาจากภาครัฐเอกชนการศึกษาและประชาสังคมโดยมีพื้นที่ท่าเรือนำร่อง4ท่าได้แก่ท่าราชวงศ์ท่าดินแดงท่าสาทรและท่าราชนาวีปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2561หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนวรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2561ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์099-515-9569ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ